ข่าวแท็กเรียบร้อยครับสำหรับแบงค์บุญหอครับตัวกีมืออาชีพจะพบกับอาร์มระยองตัวกีมืออาชีพเช่นเดียวกันครับFollow up upon Butendoy's Ben Butendoy were the first to start at this. Winner of this round was Nuke Kwong 6, ridden by Amre Young in track B. ออกหลังเขาเนี่ยไปแซวตอนไหนเนี่ยตกใจอยู่ดีก็เขาเปิดเลยป๊อปกินไม่ทันเลยอ่ะไปแซวตอนเกียร์อะไรเกียร์5ครับเกียร์5เลยเหรอนิดเดียวเกียร์6ครับนิดเดียวไม่เยอะครับเกียร์6แซงเกียร์6นิดเดียวเขาหยุดเขาลองไปต่อนะครับในรอบ8นะครับแทงแค่แทงเกียร์6นิดเดียวแทงเกียร์6ที่เห็นว่าชอบมากเลยเนาะอาแบบว่าเขาปุ๊บอาไปวันที่แบงค์บนหอเลยหูแบบนักแข่งยอดใช่ยังน้อยก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดีใช่ไหมใช่ไหมอารมณ์เหมือนนักแข่งเพราะยังไงไม่ต้องเจอในสนามอยู่แล้วทุกปีใช่น้องดีมากน้องนี่เขาเรียกอะไรคู่บุญกันบ้าใช่ไหมใช่ครับอาไม่ขับให้ใครเลยไม่ต้องให้กินเดียวผมให้อาขี่คนเดียวเหมือนกันโอ้เลยรู้ว่าการรถตลอดใช่ลูกพี่ก็มาเคยเอาใครขี่เลยเหมือนกันคู่หูดูโอ้เป็นไงเมื่อกี้เห็นแล้วอยู่ร้ายว่าแพ้แน่นอนใช่ไหมเราแพ้แน่นอนครับอย่าว่าแต่เขาเลยกูก็ดูออกตัวไปโอ้โหแสดงว่าเป็นน้ำมากอ่ะแล้วผมไปไม่เสียเลยอ่ะ1-3-4อ่ะเห็นอ้ามยังออกหูหายไปเกินครึ่งอ่ะไม่แน่หนูไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าติดปุ๊บพอปั้วเลยแล้วเราแบบยังอะไรอยู่อ่ะไปแล้วเหรออย่างเงี้ยแต่รถเขาน่าจะหยุดก่อนเราไปทิ้มแค่เกียร์6ครับกดเกินทิ้มแค่เกียร์6นิดเดียวแล้วเขาเต็มมันไม่ใช่ว่าแทงผ่านแล้วแบบไหลผ่านเนี่ยคือมันรถเขาหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็ค่อยๆเติมเข้าไปเข้าแค่ประมาณเนี้ยขึ้นร้อนนิดเดียวนี่เยอะโอ้โหเร็วคุณดูเดือดมากจริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแข่งแล้วคู่นี้แบบสุดๆอ่ะนะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วดีใจไหมหายเหนื่อยมากกว่าครับคิดว่าอีก7ทีมที่เหลืออยู่เนี่ยเราเอาได้ป่ะเหลือแต่ของแข็งอะไรครับไม่ได้ของแข็งเฮ้ยกลัวเหรอกลัวเปล่าถามตัวขี่ดีกว่าครับอันน่ากลัวไหมกลัวอ่ะไม่กลัวนะฝากถึงใคร7ทีมบ้างก็รอดูตาแข่งกันดีกว่าเป็นไงจ๊ะก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันรถเราเอาอยู่ไหมไอ้ฝ่าถึงจะทิ้งในยาแรงกันหมดมันแรงทุกทีมแล้วอยู่ที่จังหวะมากกว่าครับอยู่ที่ไม่ใช่จังหวะอีกเดียวได้อยู่ที่ดวงด้วยป่ะใช่ครับเนี่ยขอบคุณจังเลยค่ะครับ So that just brought us to the final race for today between Nuke Kwong 6 and Butendoy again. They said that
I thought they were going to lose at the start just now because during the race just now, Bank was the one that first started, but they were able to defeat him in the last sixth gear in the final of the track. So that brings us to the end of the day, and thank you for all the viewers out there, and be ready for the next race.